สวัสดีมิตรรักแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดสังเวียนมวยโลกคลิปนี้นี่ก็มีคู่มวยนะครับที่จะต่อยกันในรายการวันลุมพินี12นะครับที่จะจัดขึ้นในวันที่7เมษายนที่จะถึงนี้นะครับที่สนามเวทีมวยลุมพินีก็ก่อนที่จะไปพูดถึงคู่มวยในวันนั้นนะครับก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนั่นก็คือพักยกยี่สีนะครับครบจบเรื่องมวยต้องที่นี่ที่เดียวนะครับพักยก24สามารถแอดไลน์ไปได้ที่ @pk24 นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยถึงจะค้นหาเจอก็ฝากกันด้วยนะครับทีนี้นี่ก็มาพูดถึงคู่มวยในรายการวันลุมพินีครั้งที่12นะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปนั่นคือจะจัดขึ้นที่เวทีลุมพินีแล้วก็ในวันที่7เมษายนตั้งแต่เวลา 19:30 นเป็นต้นไปนะครับซึ่งก็มีคู่เอกนะครับนั่นคือคู่ของแพทย์สุขุมวิทย์บอยบางนานะครับก็จะเจอกับทางด้านก้องธรณีสอสมหมายนะครับอันนี้นี่ก็เป็นคู่เอกส่วนคู่อื่นๆนะครับก็มีคู่ของไทก้าอีวาซากินะครับจะเจอกับนักชกจากประเทศไนจีเรียหรือเปล่าไม่แน่ใจธงชาติขาวเขียวแบบนี้ก็เป็นคู่ที่สองนะครับในการสู้กันแบบ MMA รุ่น Middleweight นะครับนักชกญี่ปุ่นปะทะกับน่าจะเป็นไนจีเรียนะครับไทก้าอิวาซากิเจอกับเอมมานูเอลออมบีเอดิกาชิถ้าอ่านผิดก็ขออภัยแล้วก็คู่อื่นนะครับก็นี่มี MMA คู่หนึ่งนะครับก็คือคู่ของไดจีออมลีจะเจอกับทางด้านกิลเฮอร์มิแอนตูเนสนะครับคู่นี้ก็เกาหลีปะทะบราซิลนะครับอันนี้นี่ก็เป็นคู่แรกเมื่อกี้คู่ญี่ปุ่นกับไนจีเรียนั่นก็เป็นคู่ที่2นะครับเปิดหัวของรายการคู่ที่3นะครับคู่ของอันนี้ก็เป็น MMA เหมือนกันนะครับคู่ของคีอานูซูบ้านักชกจากประเทศมาเลเซียธงชาติมาเลเซียเจอกับนูซามานอาร์ตบาเอฟธงชาติอันนี้ไม่ค่อยคุ้นนะครับมองโกหรือเปล่าไม่แน่ใจคู่นี้ก็ต่อยกันแบบ MMA นะครับส่วนคู่ที่4นะครับก็เป็นนักชกหญิงของเรานะครับคู่นี้เป็นการต่อยแบบมวยไทยนั่นคือน้องแอมแฟร์แท็กนะครับจะเจอกับนักชกจากประเทศธงชาติอะไรผมก็ไม่แน่ใจจูงาฟีนะครับชื่อของคู่ที่4นักชกไทยหญิงของเรานะครับเจอกับจูงาฟีแล้วก็คู่ที่5นะครับในแบบมวยไทยในรุ่นไฟเวทสมิงดำลูกสวนนะครับก็เจอกับจาวัตบิ๊กเดลีนะครับไทยปะทะกับดูจากธงชาติน่าจะโมร็อกโกหรือเปล่าส่วนคู่ที่6นะครับมวยไทยในรุ่นแบนตัมเวทตะเภาแก้วสิงห์มาวินนะครับนักชกไทยจะเจอกับทางด้านราฟซี่โบฮิกนะครับอันนี้ธงชาติเนเธอร์แลนด์หรือฝรั่งเศสหรอผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องธงชาติด้วยส่วนคู่ที่7นะครับมวยไทยเหมือนกันในพิกัดแคทเวท124ปอนด์นะครับนักชกไทยเจอกับนักชกไทยนะครับชาละวันเงาะบางกะปิเจอกับชีต้าชอโชคอํานวยนะครับคู่นี้ต่อยกันแบบมวยไทยนักชกไทยด้วยกันคู่ที่8นะครับในแบบมวยไทยแคทเวท102ปอนด์นะครับทัพพิมทองสจเล็กเมืองนนท์นะครับเจอกับนักชกไทยด้วยกันเองแพทย์นำชัยสจโต้งสจโต้งปราจีนะครับแล้วก็คู่ที่9นะครับมวยไทยรุ่นอะตอมเวทขุนศึกสอเตชะพันนะครับเจอกับเกาะเต่าเพชรสมนึกนะครับแล้วก็คู่ที่10นะครับมวยไทยรุ่นไฟเวทโมฮอกเงาะบางกะปินะครับเจอกับทางด้านเด่นทุ่งทองสิงห์มาวินแล้วก็คู่รองของรายการนะครับก็คือคู่ของยอดภูผาวิมานแอร์นะครับก็จะเจอกับทางด้านซามูเอลท็อดคาโน่นะครับนักชกจากประเทศเม็กซิโกดูจากธงชาติแล้วก็คู่เอกของรายการนะครับในวันนั้นก็คือคู่ของแพทย์สุขุมวิทย์บอยบางนานะครับก็จะเจอกับทางด้านก้องธรณีสอสมหมายก็เป็นคู่ที่คนไทยน่าจะให้ความสนใจอยู่พอสมควรนะครับสำหรับคู่เอกก็เป็นการจัดรายการของวันที่ร่วมกับลุมพินีนะครับซึ่งก็จัดมาทั้งสิ้น12ครั้งแล้วก็จะจัดขึ้นในวันที่7เมษายนที่จะถึงนี้นะครับตั้งแต่เวลา 19:30 เป็นต้นไปก็สามารถรับชมได้นะครับทางหน้าจอผ่านทางช่อง7สีตั้งแต่เวลา 20:30 นหรือว่าจะเข้าไป
ชมในสนามเวทีมวยลุมพินีก็สามารถเข้าไปใน www ไทย ticket major เพื่อซื้อบัตรกันได้เลยนะครับก็คลิปนี้นี่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วกันนะครับก็เอาคู่มวยในรายการวันลุมพินี12มาฝากกันที่จะต่อยกันในวันที่7เมษายนนี้เอามาให้ได้ยั่วการรับชมกันนะครับสำหรับใครที่ชอบมวยของรายการมวยวันก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ